ูนี้เหมือนเจาะยากเนาะเออถ่ายละกูโกรธเออไปดูผ้าเหรอไปดูผ้าหยอดจิ้งกุ่งดิไปจิ้งกุ่งจิ้งกุ่งโตแล้วจิ้งกุ่งปล่อยงี้ก่อนไม่ให้ดินอ่อนไหนจิ้งกุ่งเดี๋ยวแล้วมาดินเขาจะลงก็ตักไปแล้วว่ายังไม่ตักเลยไปยืนรออีกไหนยังไงมันจะทำรัวอะไรเรากินได้ก็ถึงไงโอ้เดี๋ยวลองดูว่าโอ้พอดีแล้วมั้งเนี่ยต่ำไปหน่อยเปล่าต่ำนะดูเหมือนยังจะไม่ต่ำตามแหละไปนะคนช่วยไหมคนละได้เลย อย่าตีนเลยตรงนี้หวานก็หมดแล้วหรือจะหมดเย็นนี้ไม่หมดมีพงรอไปสองตอนนี้รอแดดอ่อนค่อยทำอะยังไม่ไหวเจ้าแดดขึ้นเลยยังไม่ลุกแดดที่ลุมแล้วถึงได้สองสามลุมแล้วดินอ่อนเนี่ยสามสี่ลุมแล้วใหม่ก้อนกูก็มีเลยอันนี้ปวดอันหน้าอันหน้ายังน้อยยังไม่งุดอีกการได้ทานกันไปเลยไม้ลุ่มต่างบ้านไปเลยไม้ของแกมีเปล่าไม่มีกลับมาให้เลยมีมีไม่ไม่พัดต้นโอ้จะหาเจอไงหมดติดหมดติดใบใบพัดนะต้องเรียนมันคุณโตมานี่มาอยู่ใกล้ๆแม่นี่ลุงเอาไว้ก่อนบอกว่าให้ลุงเอาไว้ก่อนได้ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวดูอีกทีเดี๋ยวถ้าน้ำลดมันดีไหมแต่เจาะไว้นี่แหละจะไม่ยังไม่นั่นนับยังไม่ฝากเพราะว่าเดี๋ยวดินมันเดี๋ยวกันลงไปอีกดิโอ้ยลูกขังดินแล้วอ่ะขังดินแล้วร่วงแล้วขังดินแล้วอ่ะลากนิดๆหน่อยๆปู่มาฝังสมบัติอะไรไว้ป่ะใช่หึบอกไปถ่ายไปโฟโต้ถ่ายปู่มากำลังฝังอะไรถ่ายไปสิ
แท็กแล้วนี่โยกเลยใกล้กว่ามือแย่ๆไปนะมันออกแท็กมือเดี๋ยวโอ้ยได้พอดีว่ะอันนี้ระดับได้แล้วมั้งได้นี่ได้ถูกมาแล้วเข้าโอเคยอดหันไหมหันอ่ะเอามีหวานได้แล้วนะเดี๋ยวขอไปถึงมือละอ่ะมามาชวนไปตกเบ็ดเลยไม่เอามากันเบ็ดหมอว่ะแน่ๆๆเบ็ดมีก่อนเอ้าเบ็ดมีเดี๋ยวเอาแท้ก่อนนี่กระแทกนี่ใครไหนทนรอบๆเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะไม่รู้อ่ะนู่นโอเคแต่นู้นหัวไม้มันชนลึกไงหัวไม้ชนงี้ใช่ไหมเออเป็นนาเมตรนะมันจะอยู่ตรงนี้ดึงเอ็นเราค่อยหนังนี่ขีดวัดดูยายตอนนี้มันเหลือเฟือแล้วโอเคงั้นเอาแค่ยายให้มันดูตรงแล้วเข้าไปแล้วเอาออกก่อนออกเดี๋ยวต้นนี้แล้วเดี๋ยวมันแล้วแนวต้นนี้ออกไปเลยพ่อต้นนี้มันออกอะเป็นไม่ได้เป็นไรพักปลายไปพักไม่ได้ฮะไม่ต้องพักน้ำแล้วก็ดึงสายทีเดียวเลยปูดเงี้ยไหนลากไม้ก็คอยลากไม้แต่มันเนี่ยมันต้นเพราะว่ามันคดเคี้ยวไงคดเคี้ยวนิดหน่อยถ้าทำรั้วจริงเนี้ยค่อยเอาไอ้เส้นเลยอันนี้ขอทำดอกสีนิ้วมันพอดีแค่นี้ใน3นิ้วใช่ไหมก็ฝังง่ายเลยแต่มันจะมีพื้นที่ให้กระแทกก็เอาจอบไปแท็กนู่นหน่อยใส่น้ำเยอะเกินพอดูแล้วมันจะหลุดเลยเออดูมันจะหลวมนะหลวมไปหน่อยมันจะเสียสูตรนู่นนี่พี่วัดเฮ้ยหลังช่วยกูบ้างเอาโน่นแล้วป่าขอซึมก็ได้เฮ้ยยังไม่ได้อะไรเลยขึ้นถังขอกระแทกมันตรงน้ำมันเนี่ยหลุดเนี่ยทำให้ตัวนี้หักตีโหยอันตรายมากเครื่องน็อกเลยอ่ะ
เครื่องน็อตอีกแล้วเหรอเออไอ้น็อตตรงเนี้ยน็อตตรงน้ำมันอะที่มันยึดตรงนี้เลยมันหลุดทีเนี้ยแล้วมันไปหล่นไปโดนใบพัดพอไปโดนใบพัดปุ๊บกระเด็นใช่ป่ะอ่ะพี่ก็ดับกันพอดับปุ๊บก็เอามาขายใหม่ขันใหม่ใช่ปุ๊บเสร็จปุ๊บอ่ะมาเจาะปุ๊บมันไปตีไอ้ใบพัดเสร็จแล้วว่ามันพังเลยมันไม่กรอบหรอกโอ้แร่งออกไหมแล้วต้องม้วนใหม่วันนี้จะได้กี่โลเนี่ยพอตรงนี้มันก็หลุดง่ายไอ้ห่าต้องรอดูเลยปวดป่ะฝนตกมันปวดมันตายแล้วเนี่ยดูดิเอาเปล่าโต้เพื่อนเนี่ยเอาไหมเฮ้ยออกไปเจ๊กันเหมือนโดนโดนหนอนอ่ะเอาแกไม่ทุบเลยตัวอะไรอ่ะทุบแม่งเลยตัวอะไรอ่ะเมื่อกี้ไอ้โฟโต้นี่ล้มตลอดเลยเราเพื่อจะมาก้มอะไรกันดีซื้อเหมือนกันเอาไปก้มนี่เดี๋ยวเรามาแท้คล้องกันแม่ด้านข้างแม่ตรงข้ามกันนะมาแท้คล้องกันเลี้ยงเราไม่ง่ายเลยก็ไม่พูดมันก็วาทำไมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวจะลดเองพี่กระโดดไปเลยเพราะว่ามันจะได้เท้ามันจะได้ประมาณอ๋อใครกระโดดกี่ขวบมาแน่นๆใครกี่ขวบกระโดดตามไปกี่ขวบน้องสี่ขวบพัดแรงกระแทกไม่ได้ไม่แรงหรือว่ายังกระแทกเบาไปแล้วโฟโต้ไปไหนอ่ะนึกว่าให้มันถึงหน่อยโอ้แม่อันนี้มันส่งขอแล้วอยากให้ตามมานี่หน่อยแต่ไม่ไรแค่นี้แหละโฟโต้มานี่พี่เน่ต้องกลับบ้านแล้วมั้งนะ6 โมงแล้วอะครบเลยเป็นไรร้องทำไมใครร้องเด็กน้อยร้องอะถ่ายเด็กน้อยที่ร้องทำไมเป็นไรมานี่มาเจ้าอ้าวดูขาวเหมือนต้นยอดสนทำทรงผมดีเหมือนโคตรยอดส่วนเลยในหนังเนาะ
ลูกเหมือนแม่มากแม่มากถึงตรงเงาไกลยังงามาเด่นน้ำขอแห้งหมดแล้วโอ้แกเอ็นอย่างงี้เนาะมาเขาไม่เอ็นอย่างงี้เอาพี่น้ำอ่ะมาทำอย่างนี้คงแห่ไปแล้วอ่ะกูจุกเห็นได้ถึงแล้วกรอบแล้วกรอบแล้วแมวบอกให้แมวลบก่อนเร็วมันโยกแล้วนะเฮ้ยล้างไปไอ้ล้างแม่มีหัวไก่ด้วยนะเฮ้ยยัดยัดลบยัดลบไม่มามันนักมันนักมากกินเยอะนักนักมันจะออกเนี่ยต้มกระเพาะน่ะแป๊กผมว่ามีนะผมเห็นไม่แป๊กว่ะถ่ายหลังนะโอ้ตายแล้วหลังเดียวเองถ่ายหน้าไปแล้วเออเงี้ยแต่นี่มันหลายแรงเป็นไรเมื่อวันที่สามแล้วเนี่ยหลายกันเลย
รอตอนนี้ว่างรอว่างก็เหมือนกันผมเข้าต้นเรื่องเลยนะน้องน้องร้องน้องร้องตีนโอ้ยโหลไปหน่อยเต้นเลยหน่อยเอาเอาดึงเลยหน่อยเต้นเลยหน่อยนั่งก่อนนั่งก่อนโยกก่อนจ้ำเลยจ้ำเลยนี่นะครับเลยนะโอ้โหมันง่ายนี่เลยไปกินมาแล้วมาเสียงเลยตัดเมื่อขวานทำไมแล้วมึงตัดขวานทำไมแล้วมึงตัดตรงนี้นะสลับขายไอ้ติ๊มเฮ้ยหลังมันเดี๋ยวมัน